autonomy is an illusion. Welcome to my crew to Roo here สวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับแหมเจอหน้าผมแบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยครับอยู่ในช่วงการขายของอีกแล้วครับและวันนี้นะครับผมก็มากับตัวของคีย์บอร์ดที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับกับแบรนด์นี้ครับซึนามิกับรุ่น MK100 ครับผมตัวเองนะครับผมก็ได้ทำการรีวิวตัวของคีย์บอร์ดยี่ห้อของซึนามิมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะคุ้นชินนะครับกับตัวของคีย์บอร์ดที่จะเป็นรูปแบบคอสั้นนะครับถุยคอสั้นเลยล่ะคอสั้นนะครับก็คือจะไม่มีแป้นตัวเลขเป็นตัวนำแพดนะครับแล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าเล็กๆอ่ะแบบกระทัดรัดเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมรู้สึกว่าใช้งานได้จริงและดีใจมากๆนะครับกับทางที่ซึนามินะครับในที่สุดก็ได้ทำการปล่อยสินค้านะครับผมมาให้ทดลองกันเป็นรูปแบบของคีย์บอร์ดแบบขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมตัวของ MK100 นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่แบบ 96% นะครับผมก็คือมีตัวของปุ่มตัวเลขนะครับซึ่งผมชอบตรงที่ว่ามันมีปุ่ม ESC แล้วก็ปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ข้างๆนะซึ่งปกติเนี่ยผมจะใช้แบบนี้ตลอดเลยนะครับไม่ได้ค่อยได้ใช้แบบว่าเป็นอันเล็กสักเท่าไหร่ซึ่งบอกเลยว่าใครนะครับผมที่ชอบสายคีย์บอร์ดแบบขนาดใหญ่ๆนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดและแน่นอนนะครับว่าจะมีโค้ดส่วนลดให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนะครับรอติดตามได้เลยนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับผมกับตัวของ MK100 กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับตัว MK100 นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดไซส์ 96% นะครับครบทุกปุ่มเลยนะครับผมเลย์เอาท์เนี่ยสวยมากๆนะสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็คีย์แคปนะครับผมมีพุดดิ้งขับแบบเน้นแสง RGB ด้วยนะครับผมก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นปุ่มสีดำนะครับข้างล่างจะเป็นปุ่มสีขาวนะสำหรับใครที่เป็นสีดำนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวสีขาวก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับแล้วตัวสวิตช์นะครับผมจะเป็นแบบ OTEMU นะครับผมจะมี3อันด้วยกันให้เลือกนะครับจะมีตัวของ Red Switch นะครับ Blue Switch แล้วก็ตัวของ Brown Switch นั่นเองครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะชอบแบบไหนนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่นี้นะครับจะเป็นตัวของ Blue Switch ครับเสียงมันมากแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟ RGB นะครับผมได้ทั้งหมด19โหมดด้วยกันเลยนะครับผมเรียกเลยว่าเอาให้ตาแฉะครับโดยตัวคีย์บอร์ดนะครับผมจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของสีขาวแล้วก็ตัวของสีดำนะครับซึ่งจากยอดขายนะครับหลังจากที่ผมไปทำการเซิร์ชมานะครับคีย์บอร์ดตัวของ Full ARGB เนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวของ MK100 นะครับขึ้นชื่อเป็นอันดับ1สำหรับการเซิร์ชนะครับผมในราคาที่จับต้องได้แล้วก็คุณภาพนี่ดีเยี่ยมด้วยนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าใครอยากหาคีย์บอร์ดแบบ Full Frame นะครับแบบว่า 96% น่ะแบบเต็มๆอ่ะมีตัวเลขนั่นให้นี่ด้วยอ่ะผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยครบจริงๆนะฮะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับในกล่องนี้นะครับผมจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวของคีย์บอร์ดเองนะครับแล้วก็ตัวของสายแล้วก็จะเป็นตัวของที่เปลี่ยนคีย์แคปแบบนี้นะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือสีขาวแบบนี้นะครับที่จะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยจะทำการเปลี่ยนรูปแบบของตัวไฟอะไรยังไงได้บ้างนะครับเป็นตัวอะไรต่างๆเนาะก็ตัวของกล่องเองก็เดี๋ยวผมเอาออกมาเลยนะครับสายผมชอบสายที่สุดเลยคือสายเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งอย่างนี้ครับฝั่งนึงจะเป็นหัวของType A แบบนี้นะครับเป็น USB ปกติแบบนี้เนาะอีกฝั่งนึงนะครับผมจะเป็นตัวของ Type C ครับซึ่งตัวของ Type C นี่ผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆซึ่งผมบอกเลยว่าพอเป็น Type C แบบนี้มันดีมากๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมเสียบคีย์บอร์ดให้ดูเลยปึ๊บเสียบไปแบบนี้นะครับพอมันเป็น Type C แบบนี้นะครับ1คือเวลาถ้าเกิดว่าตัวของสายเนี่ยมันพังมันสามารถจะหาซื้อได้ง่ายมากๆเพราะว่าหัวเป็นตัวของ USB ตัวท้ายเป็น Type C ก็สามารถหาเสียบได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีสายตัวเนี้ยมันขาดนะครับผมเราก็สามารถที่จะหาตัวของสายต่างๆไปหาซื้อมา10บาท20บาท30บาทเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับผมคือเรียกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนี่ครับแล้วผมให้ดูไฟก่อนนี่คือตัวคีย์บอร์ดนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะสีสวยมากๆนะครับผมสามารถปรับโหมดปรับอะไรได้เต็มที่แต่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดสีดำนะครับผมเป็นแบบนี้นะเป็นสีดำทั้งอันแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวของพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบเป็นสีขาวแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวของคีย์แคปตัวนี้นะครับที่เป็นตัวรถเนี่ยเอาออกให้ดูนะฮะดูฮะดูแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้นะครับผมถอดออกมาดูละนี่ครับนี่สมมติเป็นปุ่มสเปคบาร์นะครับนี่คือสีดำนะมันจะมีพุดดิ้งสีขาวแบบนี้ขึ้นมาครับทำให้เวลาไฟที่มันเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับมันค่อนข้างที่จะแบบเด่นมากๆเลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดว่าปิดไฟนะโอ้โหไฟสวยงามมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการขับแสงจากตัวใต้คีย์บอร์ดขึ้นมานะครับและเหมือนเดิมที่ผมบอกไปครับมันสามารถปรับไฟได้นะโดยการกดปุ่ม SN นะครับตามด้วยปุ่ม INS ข้างบนนี้นะครับผมนี่จะสามารถเปลี่ยนสีไฟแบบนี้ได้นะครับนี่เปลี่ยนรูปแบบไฟได้หมดเลยสวยงามทุกอย่างนะครับผมนี่ไฟสวยงามมากๆเลยนะตอนกลางคืนนี่เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานนี่ตาบอดได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด19แบบนะครับผมก็แล้วแต่คุณทุกท่านเลยครับผมว่าจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับผมผมส่วนมากจะให้มันเป็นการแสดงแบบว่า
ต็มอันนะครับผมเพราะว่าผมชอบเวลามันไฟนิ่งๆแล้วแบบมันสวยๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าสีมันสวยมากนี่ดูเห็นไหมสีสวยจริงๆนะครับเป็น RGB ที่สีสวยจัดเลยนะสำหรับตัวผมเองทีนี้ข้อดีนะครับผมที่ผมบอกตรงว่าผมไม่สามารถหยุดใช้งานตัวของคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ full frame แบบนี้ได้นะครับคือเป็นแบบ 96% แบบเนี้ยคือผมชอบความที่เหมือนประมาณว่าแบบมันมีปุ่มอะ ESC อย่างเงี้ยครับแล้วก็ปุ่มฝากกระแทกฝันมันมีปุ่ม ESC แบบนี้ครับผมแล้วก็มีปุ่มตัวของเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันใช้งานได้ง่ายกว่านะครับมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นตัวแบบคอสั้นนะครับที่แบบต้องมานั่งกดสลับปุ่มนั่นนู่นนี่มันใช้ระบบค่อนข้างยากนะสำหรับตัวผมเองนะต้องมีการปลดชิปอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ก็สามารถที่จะกดปุ่มได้เลยนะครับแต่สำหรับคีย์บอร์ด MK100 นี้นะครับคือผมค่อนข้างที่จะเรียกได้เลยว่าต้องใช้ความเคยชินนิดนึงเพราะจุดข้อสังเกตนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือตรงนี้ครับตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวของซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหมครับผมและตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยมันถูกเซตมาแบบให้เป็นแบบลักษณะเหมือนประมาณว่าฝังไปข้างในเลยแบบนี้แล้วครับผมจะทำให้ตัวของเลข0นะครับแล้วก็ตัวของซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้อาจจะอยู่ชิดกันไปนิดนึงนะครับผมใช้คำว่าชิดกันไปนิดนึงนะฮะซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมจะทำให้เราอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับรวมถึงตัวของปุ่ม Enter นะครับผมแล้วก็ปุ่ม Shift เนี่ยมันอยู่ใกล้กับปุ่มซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องใช้ความเคยชินถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ใช้แบบเป็น Full Frame แบบ 100% อันใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการปรับนิดนึงนะครับผมนิดเดียวครับผมไม่ยากนะฮะซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับวัสดุตัวของสินค้าตัว MK100 นะครับก็ไม่ห่วงครับผมแข็งแรงมากๆเลยนะครับดูฐานมันดิอย่างใหญ่อะยังกับแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรไม่รู้ว่ามันใหญ่มากเลยดูดิดูฐานมันดิอันเบื้องเริ่มนะครับผมข้างหลังก็มีขาตั้งให้นะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็สีสวยด้วยนะครับเรียกเลยว่าคุ้มราคามากๆหลายคนนะครับผมก็อยากจะรู้ราคาแล้วใช่ไหมล่ะครับสำหรับตัวของเจ้า MK100 ว่าราคาอยู่ที่กี่บาทนะครับปกติแล้วนะครับราคาของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,249 บาทครับแต่ว่าจินวารุนะครับผมเอาสินค้ามาให้แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาจะต้องลดนะครับตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับราคาลดลงนะครับเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นครับแต่หลายคนคิดว่า990บาทเนี่ยเป็นราคาหลักและจบใช่ไหมล่ะครับผิดครับผมถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมดูช่องจิมารุตอนนี้นะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปแบบนี้แล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อกันได้โดยมีคูปองพิเศษครับสำหรับตัวของ Clearance Sale นะครับผมหรือว่าลดล้างสต็อกซึ่งตรงนี้นะครับผมจะมี Discount Voucher หรือว่าการลดราคาให้เป็น Voucher เนี่ยอีก50บาทเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับผมใครสนใจนะครับผมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สามารถไปซื้อตอนนี้ได้เลยครับสำหรับเจ้าตัวของ MK100 ครับซึ่งจากความรู้สึกของผมแล้วนะครับผมพูดตรงว่าคีย์บอร์ดตัวนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ดตัวหลักที่ผมจะใช้ต่อไปซึ่งผมใช้จริงๆนะสีสวยวัสดุดีฟีลลิ่งได้นะครับแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามันดีแล้วอ่ะเออราคามันโอเคแล้วมันก็แบบสีมันก็สวยด้วยครับดังนั้นก็ผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักไปแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผมใครสนใจนะครับเพียงคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับมีการใส่ตัวของวอลเชอร์แล้วก็ตัวของลิงก์สินค้าไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางซูนามิมากนะครับที่ส่งมาให้จินวารุนะครับผมได้ทำการทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้มาบอกสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางซูนามิไทยแลนด์มาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงนะครับผมถ้าครั้งหน้าจะมีแกดเจ็ตอะไรเจ๋งๆนะครับผมมีของอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะรีบหน่อยนะบ๊ายบายครับ